จันดับ5วันเกิดรับทรัพย์30ธันวาคม2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับวันนี้จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะวันที่30ธันวาคม2566นะครับโอ้โหนะฮะมาช้าหน่อยนะครับแอบไปอู้มาแอบไปอู้ไปเที่ยวนะไปเข้าป่าเข้าดงมานะครับนะครับไปเที่ยวป่ามานะครับสัญญงสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีนะมีน้อยมีน้อยแล้วก็อาจจะแบบว่าว่าทีแรกว่าจะอัดคลิปเนี่ยนะฮะจากในป่าเลยนะ ก็เกรงใจนะครับเพราะว่าแหมเรานี่เป็นคนเสียงดังซะด้วยนะจะถ่ายงานที่ไหนเนี่ยต้องอาจจะต้องมิดชิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะก็กลับมาถ่ายที่บ้านดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามก็มาแล้วมาแล้วนะกลับมาอัดคลิปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ก็มันก็จะมีพวกคลิปดวงรายเดือนดวงรายปีปีหน้าเนี่ยนะครับให้รับชมกันมาช้ากว่าใครเลยนะฮะหมอแมนช่องหมอแมนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้รับชมกันในช่องอื่นมาบ้างแล้วนะครับไม่มากก็น้อยก็อย่างไรก็ฝากนะการพยากรณ์คลิปดวงปีหน้านะของในช่องหมอแมนเนี่ยเอาไว้ซะหน่อยจะได้รู้ว่าดวงท่านดีไม่ดีนะครับแต่ก็มีคลิปที่จัดอันดับ12ราศีของปี67ไว้แล้วนะคลิปนี้คนดูไปโอ้โหแสนกว่าๆแล้วนะครับก็ลองไปรับชมกันได้นะครับเอาครับในวันนี้นะฮะไอ้เนื้อหาของเรานี่มันพลาดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องพูด ทุกงวด นะครับจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ครับพร้อมเลขนำโชคนะไม่ใช่เลขนำโชคสิเลขนำโชคไปดูในเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับวันนี้ไม่ได้บอกเลขนะครับแต่ว่าจะบอกจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์รวมไปถึงนะเช็คดวงคร่าวๆให้พี่ๆน้องๆด้วยนะครับเราไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเรามากันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอันดับที่5นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับโอ้โหคนวันเสาร์นี่ยกมือหน่อยฮะคนวันเสาร์ครับหมอแมนนี่คนวันเสาร์นะครับคราวที่แล้วได้โชคนะคราวแล้วได้โชคนะเลขรถนะครับโอ้โหรถ3คันมันเลขมาหมดเลยบนล่าง3ตัวโอ้สุดยอดนะฮะแล้วก็ตอนที่คนวันเสาร์เนี่ยคนวันเสาร์นะคือคนเสาร์ต้องเน้นอย่างงี้ครับบางทีช่วงนี้นะคุณก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปทำธุรกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักของคุณกับแฟนของคุณเนี่ยคือต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะกิจกรรมร่วมกันคือใครมีแฟนก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนใครไม่มีแฟนก็อาจจะได้ไปทำกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับเพศตรงข้ามอะไรอย่างงี้นะครับนะกิจกรรมนี่คือกิจกรรมทั่วไปนะอย่าไปคิดลึกนะกิจกรรมทั่วไปทำงานด้วยการสังสรรค์กันก็ว่าไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือจุดที่น่าสังเกตน่าพิจารณาเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่ได้โชคเนี่ยจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับนะคุณก็คือมันดีอ่ะมันตกราพะเนี่ยโชคลาภนะแต่คนเสาบอกอย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้โชคลาภเป็นตัวเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภลักษณะของสัตว์สองเท้านึกออกไหมนะโชคลาภเป็นคนเนี่ย นะครับมันมีนะมันมีโอกาสนะครับหรือว่าใครที่อยากจะออกรถนะหรือทำได้ของชิ้นใหญ่อะไรซื้อของชิ้นใหญ่ในช่วงปลายปีเนี่ยมีสิทธิ์นะที่คุณจะได้ตรงนี้ด้วยนะครับนะส่วนของคนวันเสาร์เนี่ยที่อยากให้ไปเน้นก็คือไปทำบุญเกี่ยวของมีคมหน่อยนะไปบริจาคเลือดก็ได้นะไปทำเกี่ยวของมีคมเนี่ยใบมีดโกนเนี่ยหรือว่าจะไปทำบุญเกี่ยวกับบ้านพระคนชราด้วยนะครับเพราะดาวเสาร์ตอนนี้นะโอ้โหถูกเบียดเบียนจากดาวอังคารเต็มๆเนี่ยบอกเลยนะเพราะนั้นมันจะมีเลือดเนี่ยอ่ะมีเรื่องแบบหมอแม่เนี่ยคนวันเสาร์โดนมีดคัตเตอร์บาดเข้านิ้วเนี่ยเลือดสาดมาแล้วนะมันจะมีเรื่องเกี่ยวของมีคมอะไรพวกนี้นะก็ไปทำบุญนะเก
จของมีคมนั่นแหละตรงจุดที่สุดใครบริจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคเลือดนะครับเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของนะคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญารวมไปถึงในเรื่องของทรัพย์สินนะครับการซื้อทรัพย์สินแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกภัยจากของมีคมการบาดเจ็บต่างๆหรือว่าสุขภาพเนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะนี่สำหรับคนวันเสาร์นะแต่คนเสาร์เนี่ยถูกจัดไว้อันดับที่5เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยดาวประจำตัวคุณอยู่ในตำแหน่งราพะเลยคือโชคลาภเลยนะครับนะใช้ได้ใช้ได้นะครับต่อมาครับอันดับที่4เขาได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็คุณดวงคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของนะทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องแล้วก็เรื่องของบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะครับบางทีอาจจะได้พากันไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่านะได้ทรัพย์สินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไปวัดนะไปทำบุญนะไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะไปกับครอบครัวนะฮะอาจจะไปกับบริวารนะฮะไปกับบุตรกับบริวารเนี่ยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือคุณก็โดดเด่นมากในเรื่องของสถานที่ต่างๆเช่นหรือทรัพย์สินต่างๆเนี่ยถ้าคล้ายๆคนวันเสาร์ถ้าคุณจะซื้อทรัพย์สินนะฮะหรือว่าจะไปเช่าเขาก็ตามหรือว่าจะทำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีมันก็โดดเด่นแล้วมันจะคาบเกี่ยวไปถึงปีหน้าอันนี้ที่ดูเนี่ยไม่ใช่แค่สุดแค่สิ้นปีนะมันจะคาบเกี่ยวไปถึงช่วงปีหน้าเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสดีๆจังหวะดีๆเรื่องทรัพย์สินถิ่นฐานมันจะดีไงในคนวันพฤหัสบดีนะแต่ของคนวันเสาร์เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักนะหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาแต่คนวันพฤหัสบดีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาคนที่อายุน้อยกว่าหรือน้องเราอะไรนะครับจะมีเกี่ยวข้องกันคนละแบบแต่ก็ถือว่าดีนะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยคนวันพฤหัสเนี่ยเน้นไปทำบุญให้กับโรงพยาบาลทำบุญโรงพยาบาลธรรมดาก็ได้หรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับถูกจัดไว้ในระดับที่4ครับนะคนวันพฤหัสนะใช้ได้ใช้ได้ดวงดีนะครับต่อมาครับ กระแอมนิดนึง กระโถนไหมคะ กืนแล้ว แหมเล่นเองตบเองชงเองเลยนะ อันดับที่3นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะวันจันทร์นะวันจันทร์เอ้ยวันจันทร์เนี่ยโอ้มันมีเกณฑ์ได้เงินนะบอกเลยดวงตาตกทนังกระดุมพระนี่ได้ทั้งเงินก้อนเงินรายได้เงินฟรีแลนซ์นะรับจ็อบก็ได้นะเงินประจำก็ได้นะครับการไปทำอะไรเพื่อคนอื่นจะดีมากเป็นงานที่เหมือนกับช่วยเหลือเขาหรืออาสาเขาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีนะนะคะตอนทำเนี่ยมันจะแบบเหมือนเราจะเสียเปรียบเขาหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำเราเพื่อเขาเราต้องเหนื่อยกันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวท้ายที่สุดตอนจบแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะได้ตามที่เราคาดหวังหรือเกินที่กว่าที่เราคาดหวังนะมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้าคนโสดนะจะเจอคนถูกใจแต่ว่าจะเป็นคนที่มีตำหนินะครับถ้าคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะครับอาจจะมีทั้งเรื่องได้เงินและเสียเงินเอางี้ละกันมีทั้งเรื่องได้เงินและเสียเงินแล้วก็ต้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามด้วยนะครับคนวันจันทร์นี้ต้องบอกงี้นะครับมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองในช่วงปลายปีมีความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็เวลาจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนคอยช่วยเหลือนะมีเหมือนมีคู่หูมีบัดดี้นะครับมีคนคอยเกื้อหนุนสนับสนุนนะคาบเกี่ยวไปถึงช่วงปีหน้าเลยคือเดือนมกราคมเลยนะเพราะนั้นเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับคนวันจันทร์เนี่ยนะครับที่จะหาเงินหาทองได้นะครับรวมถึงโชคลาภเองเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้จากเกี่ยวกับเงินเช่นเลขท้ายบัญชีธนาคารหรือรหัส ATM เลขรหัสตู้เซฟนี่นะเกี่ยวกับของที่มีมูลค่านะครับคุณก็ลองไปลุ้นดูแล้วกันเคล็ดลับสมดวงนะคนวันจันทร์เนี่ยทำบุญเกี่ยวห้องน้ำทำบุญห้องน้ำก่อนแล้วก็อย่างที่สองคือทำบุญโรงศพทำบุญผ้าขาวห่อศพต่างๆนะครับนี่คือคนวันจันทร์ถูกจัดไว้อันดับที่3นะต่อมาอันดับที่2ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันอังคารวันอังคารเอาล่ะวันอังคารเนี่ยแม่ดวงคุณนะบางทีช่วงนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเกี่ยวข้องกับคุณพ่อ
นะหรือญาติผู้ชายหรือเจ้านายผู้ชายเป็นพิเศษนะครับอาจจะไปพบเจอญาตินะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับที่เป็นเพศชายหรือคนอายุมากกว่านะครับแล้วอาจจะเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองด้วยนะหรือว่าคนมีตำแหน่งนะตำแหน่งสูงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างดีเพราะว่าให้ผลที่ดีต่อในเรื่องของการงานของคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยดีนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อเนื่องมาในเรื่องเงินด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับก็พูดง่ายๆว่าคุณอาจจะได้เงินจากเขาหรือว่าได้ช่องทางการเงินที่มาจากเขาก็ได้นะช่วงนี้คอนเนคชั่นของเราจะดีแต่คอนเนคชั่นของเราจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมาจากเพศชายมาเป็นเพศชายที่อายุมากกว่าออกเป็นแนวผู้ใหญ่หรือถ้าไม่อายุมากกว่าก็อยู่ในสถานะที่สูงกว่านะครับนะซึ่งส่งผลดีกับเรานะครับส่งผลดีกับเรานะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมาอังคารเนี่ยคนวันคารก็จะขยันด้วยช่วงนี้นะขยันต่อสู้นะแต่ว่าจะได้โชคจากความขยันหรือว่าถ้าเกิดมีในเรื่องของภัยจากของมีคมหรืออะไรที่ชำรุดเสียหายหรือเจ็บการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวจะได้โชคลาภตามมามันจะเป็นดวงได้ลาภจากความทุกข์หรือทุกขลาภนะวันอังคารจะเป็นอย่างนี้นะครับให้คุณไปทำบุญด้วยของมีคมนะหรือว่าถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงก็คือไปบริจาคเลือดนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะฮะสุจริตไว้อันดับที่2ครับคนวันอังคารครับต่อมาครับเราจะไปที่อันดับที่1นะฮะแต่ว่าหลังจากการอันดับที่1ก็เช่นเคยนะครับเรายังมี3วันที่เหลือนะฮะเดี๋ยวจะบอกแนวโน้มดวงคร่าวๆให้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงด้วยอันดับที่1ก่อนนะครับอันดับที่1ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ครับโอ้โหวันศุกร์อีกแล้วนะครับวันศุกร์แล้วแล้วก็ถ้าใครดูดีเนี่ยก็จะต้องพูดตามตรงนะครับว่า5อันดับนี้นะครับเป็น5เอางี้ใน5วันเกิดนี้แล้วกัน5วันเกิดนี้เป็น5วันเกิดเดียวกับงวดที่แล้วเลยแค่สลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนิดหน่อยใช้คำว่านิดหน่อยนะครับส่วนวันอังคารวันศุกร์เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแต่คราวที่แล้วเลขก็ไม่มาให้เห็นเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของสื่อน้ำโชคต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่ได้บ้างนะครับก็ลองมาลุ้นกันดูนะก็ดูไปด้วยความบันเทิงก็แล้วกันนะอย่าไปซีเรียสมากนะครับปวดหัวตายนะแต่ว่านะครับเท่าที่ดูเนี่ยเฮ้ยวันศุกร์มันก็เข้าวินคราวที่แล้วก็ทายวันศุกร์นะคราวนี้วันศุกร์ก็เอ้ยดูแล้วมันก็ใช้ได้นะคือดวงวันศุกร์วันนั้นน่ะนะครับคุณก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคที่แก้แล้วดีนะหรือว่าจะเป็นความท้าทายใหม่ๆที่จะให้ผลดีกับคุณเนี่ยนะในอนาคตนะครับวันนั้นก็อาจจะมีปัญหาให้แก้บ้างนะครับมีการจ่ายเงินที่คุณรู้สึกว่าโหไม่อยากจ่ายเลยนะแต่ว่ารับรองได้ว่าพอจ่ายเงินไปปุ๊บนะครับมันอาจจะเป็นการจ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายจ่ายเพื่อนะหนี้สินต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าหนี้อุปโภคบริโภคอะไรต่างๆหรือว่าจ่ายเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันเดินหน้ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการลงทุนครั้งนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่ได้รับกลับคืนมานะครับเพราะในชั้นที่8ตกโภคทรัพย์แล้วนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับจะขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยได้เขาก็ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการลงแรงลงทุนแรงต่างๆก็ช่วยได้นะครับเพราะนั้นคนวันศุกร์เนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องท้าทายหน่อยแก้ปัญหาหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมานะครับฐานของดาววันนั้นตกราชาโชคด้วยเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมาแบบคุณอาจจะได้โชคแบบไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้แพลนไม่ได้ตัวเต็งอะไรต่างๆไอ้ตัวเต็งอาจจะไม่ได้ไปได้ตัวที่ไม่เต็งนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคนวันศุกร์เนี่ยก็ให้เน้นไปทำบุญเกี่ยวกับการชำระหนี้สงฆ์อย่างแรกนะแล้วอย่างที่สองคือไปทำเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพนะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับคนวันศุกร์จัดไว้ในอันดับที่หนึ่งนะครับเอาละครับก็เช่นเคยนะครับโอ้โหในรอบนี้เนี่ยก็วันเดิมที่เหลือคือพุธกลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็พุธกลางวันนะที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้แต่เรื่องตัวเลขนะเป็นการรู้กันนะครับว่าคุณก็ลองติดตัวเลขของตัวเองเอาไว้กันแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมานะคนวันพุธกลางคืนก่อนพุธกลางคืนเนี่ยวันนั้นก็อาจต้องช่วงนี้คุณอาจต้องเดินทางนะหรืออาจจะต้อง
มีภารกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับมีภารกิจที่ต้องทำหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับหรือว่าเอกสารต่างๆนะต้องเป็นภารกิจที่คุณต้องดูแลต้องบริหารจัดการหน่อยนะครับมันก็อาจจะดูเหนื่อยนิดนึงนะกับเรื่องที่ต้องเจอมีอะไรที่ต้องเจอต้องจัดการเยอะหน่อยนะครับพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยได้เดินทางเช่นไปเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต้องไปทำเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับคดีความหรือการกู้ยืมเอกสารซื้อขายต่างๆถ้ามีความยุ่งยากอันเนี้ยมันก็แก้เคล็ดเรื่องที่ไม่ดีต่างๆไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีแผนตามที่หมอแมนบอกเนี่ยบางทีอาจจะมีความยุ่งยากอย่างอื่นเข้ามาแทนนะครับมันก็เป็นแบบนี้ว่าดาวประจำตัวเนี่ยนะไปสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูนะคือพุธกับราหูเนี่ยสัมพันธ์กันอยู่นะครับเพราะนั้นก็อยากให้คุณเนี่ยไปทำบุญสักนิดนึงก็คือไปทำบุญลงศพนะเน้นทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพนะครับนี่คือวันพุธกลางคืนนะครับต่อมาวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยในอย่าว่าแต่เดือนเลยคือในปีนี้แล้วกันคือดวงชะตาคนวันอาทิตย์ในปีนี้ส่วนใหญ่มันไปวุ่นวายยุ่งยากกับเรื่องของสุขภาพนะไม่ค่อยดีนะสุขภาพการเจ็บป่วยต่างๆนะสายตาความดันระบบเลือดโรคหัวใจนะไขมันโคเลสเตอรอลพวกนี้นะครับในเส้นเลือดอ่ะคุณลองไปตรวจดูบางทีแบบไขมันเขาเรียกว่าพวก HDL LDL พวกนี้นะครับไปตรวจเนี่ยน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยนะครับไปตรวจดูมันจะเกี่ยวกับเรื่องเลือดครับเรื่องเลือดเรื่องสายตานะเรื่องความดันเรื่องอะไรพวกนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับวันนั้นให้ลองไปเช็คอัพดูนะครับแล้วแม่ก็พูดบ่อยนะว่าถ้าเกิดคุณลองซื้อพวกเลขเนี่ยเลขความดันเลขอัตราความเต้นของหัวใจเลขค่าสายตาของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะมีโชคก็ได้ซึ่งมันก็แล้วแต่บุคคลเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ถึงวัยที่ต้องป่วยพวกนี้เนาะมันก็อาจจะแบบเอ้ยไม่มีค่าความดันก็อาจจะมีค่าสายตาก็ได้แล้วแต่หรือบางคนสายตาดีแต่ว่าความดันอาจจะสูงคอเลสเตอรอลอาจจะสูงนะมันแล้วแต่บุคคลไม่ว่าคุณจะไปสัมผัสเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คุณก็ดูตัวเลขตรงนั้นว่ามันเป็นตัวเลขอะไรนะครับเช่นอย่างหมอแม่เนี่ยเวลาที่แบบไปหาหมออ่ะวัดความดันขึ้นมาเอาเลขความดันมาซื้ออย่างเงี้ยฮะมันก็มีถูกบ้างพลาดบ้างหลุดบ้างผิดบ้างแล้วแต่นะครับแล้วก็แต่คนวันอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะจะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยคนวันอาทิตย์นะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีญาติที่เขาเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะในช่วงนี้นะครับคุณก็อาจจะเอาเลขตรงเนี้ยนะครับจากญาตินะจากคนที่คุณรู้จักหรือจากเพื่อนเนี่ยที่จากไปเนี่ยลองลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับอันนี้ก็คือชี้จุดให้นะถ้ามีถ้าช่วงนี้คุณบอกไม่มีอะไรปกติญาติฉันก็สบายดีเพื่อนก็สบายดีนะครับบางทีมันอาจจะเป็นยังไม่ใช่จุดที่จะได้โชคก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีเช่นญาติเสียมั่งเพื่อนเสียมั่งอะไรเงี้ยคุณลองพิจารณาดูตัวเลขที่เกี่ยวกับญาติหรือเพื่อนนะที่เสียชีวิตบางทีจะได้ลาภจากการสูญเสียก็ได้นะครับนี่คือคนวันอาทิตย์นะครับเคล็ดลับสมดวงเนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยคุณไปทำบุญกับของมีคมนะเกี่ยวของมีคมนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็บริจาคเลือดนะครับอีกจุดนึงคือไปทำบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะครับต่อมาครับคนวันสุดท้ายแล้วก็คือวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับนะก็ที่ไม่ถูกจัดอันดับเอาไว้เนี่ยหลักๆเลยก็คือวันนั้นสลากออกตรงวันเสาร์แล้วก็พุธวันเนี่ยตกกาลกิณีวันนะครับแล้วซ้ำเนี่ยถึงแม้ว่ายามเนี่ยจะแปรเปลี่ยนจากการเป็นกาลกิณีแล้วเป็นเดชแล้วแต่ว่าตัวของดาวพุธเนี่ยยังไปตกในตำแหน่งที่อยู่ในเรือนมรณะของศาสตร์เลข7ตัวแล้วอยู่ไปสัมพันธ์กับดาวพระราหูคู่ศัตรูด้วยมาแม่เลยคิดว่าเฮ้ยโอ้ถ้าคุณภาพดวงดาวแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะลุ้นยากหน่อยนะครับมันจะลุ้นยากหน่อยนะครับคุณก็อาจจะต้องเข้าไปวุ่นวายยุ่งยากเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องเรื่องรถยนต์เรื่องที่อยู่อาศัยนะฮะจะมีความวุ่นวายยุ่งยากหรือทรัพย์สินเสียหายนะครับรถก็ระวังคุณขี่จักรชนระวังทะเบียนขาดนะบางทีต้องจ่ายค่าประกันหรือจ่ายค่าปรับนะฮะใบสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้องเสียเงินซื้อประกันนะบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนในบ้านสุขภาพคนในครอบครัว
เช่นคุณแม่นะคนในครอบครัวที่เป็นเพศหญิงนะครับหรือแม้กระทั่งของตัวคุณเองเนี่ยอาจต้องมีการใช้จ่ายไปเกี่ยวเรื่องของสุขภาพหรือประกันนะประกันสุขภาพประกันชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะมีจ่ายค่าหมอค่ายาอะไรพวกนี้นะครับคือมันจะมีดวงพวกนี้อยู่นะครับมันก็เลยดูแลเฮ้ยถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภพุธกลางวันอาจจะไม่ได้เด่นเท่าเพื่อนๆนะครับนะแต่ว่าถามว่ามีทางแก้ไหมเนี่ยก็คือว่าเอาแก้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปมุ่งเน้นว่าแก้ให้แล้วให้มันถูกหวยหรอกเราแก้แค่ว่าให้ดวงมันดีก่อนดีกว่าดวงให้ดวงมันแบบแคล้วคลาดก่อนดีกว่าวันนั้นคนวันพุธวันเนี่ยพ่อแม่แนะนำให้ไปทำบุญลงศพนะครับทำบุญลงศพทำบุญผ้าขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพนะคือเซตเนี้ยทำบุญได้หมดเลยนะในปีใหม่เนี้ยคุณก็ไปทำบุญได้ทำบุญแล้วเสริมอย่างน้อยให้เสริมโชคลาภด้วยหรือถ้ามันไม่เสริมโชคลาภก็ขอให้ทำบุญเพื่อให้เสริมชะตาตัวเองนะให้มันผ่อนหนักเป็นเบานะอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันละกันสำหรับคนวันพุธกลางวันนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะสำหรับการจัดอันดับห้ามเกิดรับทรัพย์ในวันที่30ธันวาคมนะครับส่งท้ายปีกันไปนะก็จะเน้นไม่ได้เน้นเรื่องโชคลาภมากนะก็มาอัปเดตเรื่องดวงให้ท่านที่เกิดทั้ง8วันเนี่ยได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราซื้อสลากนะเราเล่นหวยใหญ่หวยเล่นเรานะครับเราดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นแนวทางนะฮะเล่นหวยอย่าไปทุ่มเทมากนะมายด์เซตในเรื่องของการเล่นหวยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเล่นให้มันเป็นเกมนะเป็นความสนุกสนานเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งอะดรีนาลีนมันหลั่งเวลาที่เราลุ้นตัวเลขหวยมันจะออกเนี่ยอะดรีนาลีนมันหลั่งมันทำให้เรามีความสุขนะฮะแต่อย่าไปหวังว่าเฮ้ยเล่นหวยแล้วฉันจะต้องถูกนะทุกงวดหรือแม้ต้องถูกรางวัลใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดมันถูกมันถูกเองฮะดวงชะตาเนี่ยบางทีไม่กะจะได้หรอกแต่มันได้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยใดๆก็คือทำมาหากินกันไปแล้วก็ซื้อหวยแบบที่เอาพอหอมปากหอมคอครับพอที่เราเนี่ยบริหารจัดการได้นะครับให้แบบเฮ้ยพอเสียถ้าจำนวนนี้เราฟิกไว้สมมติฟิกไว้งวดหนึ่งซื้อสัก1,000บางคนนะบางคนรายได้น้อยก็ซื้อสัก1,000งวดหนึ่งก็อย่าให้เกินนี้นะครับอย่าให้เกินนี้เดี๋ยวถ้าเกินแล้วมันจะกระทบกับเรื่องของการเงินในครัวเรือนเราถ้ามันไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้ามันถูกมาก็ถือโชคดีไปนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านที่เดินทางในช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะเดินทางไปไหนแห่งหนตำบลใดเนี่ยก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะดื่มไม่ขับนะครับนะอันตรายหลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาแล้วไปขับรถเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ขับแบบมีสติระมัดระวังนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่ดีด้วยนะครับขอทุกท่านมีโชคมีลาภส่งท้ายปีนะครับแล้วก็ในปีใหม่นี้ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีด้วยนะครับลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆให้ท่านรับชมกันนะครับวันนี้หมอแม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ